ท่านอนทายนิสัยที่แท้จริงของเราได้ท่านอนทำนายนิสัยที่แท้จริงท่านอนบอกลักษณะนิสัยลึกๆของแต่ละคนได้แม่นมากๆท่านอนของแต่ละคนมาจากนิสัยทำให้ท่านอนมีความแตกต่างกันไปทราบหรือไม่ว่าท่านอนของแต่ละคนนั้นบ่งบอกความเป็นตัวตนลึกๆได้เป็นอย่างดีแม่นมากๆยังเหลือเชื่อมาดูกันเลยค่ะว่าแต่ละท่านอนมีความหมายอย่างไรเริ่มได้จากท่าที่1 นอนตะแคงแบบเอามือซุกหมอนทำนายทายได้ว่าคนนอนในตำแหน่งนี้เป็นคนค่อนข้างมองโลกในแง่ดีควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่กังวลต่ออนาคตที่ยังมองไม่เห็นคุณมักจะยิ้มรับปัญหาที่เข้ามาและสามารถแก้ไขปัญหาไปได้อย่างใจเย็น 2. ท่าที่2 นอนตะแคงโคตัวงอเข่าท่านี้กลับกันกับท่าแรกเลยทำนายทายนิสัยได้ว่าคนที่ชอบนอนแบบนี้มักเป็นคนต้องการความรักความอบอุ่นชอบตัดปัญหามากกว่าแก้ไขไม่กล้าเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงมากสักเท่าไหร่แต่ลึกๆเป็นคนอ่อนไหวแล้วมีความสามารถซ่อนอยู่ในตัวมากมายแต่การนอนโคตัวนานๆแบบนี้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะ 3. ท่านอนที่3นอนคว่ำราบไปกับเตียงทำนายทายได้ว่าเป็นคนค่อนข้างกล้าหาญมุทะลุเด็ดเดี่ยวอดทนมีความคิดชอบริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆมุ่งมั่นในอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัวเป็นอย่างมากชอบวางแผนการใช้ชีวิตชอบตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับตัวเอง 4. ท่าที่4นอนหงายยกแขนพาดมาข้างหนึ่งทำนายทายได้ว่าเป็นคนแกร่งที่มักมองโลกในแง่ดีแต่ชอบทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลนิสัยค่อนข้างดื้อรั้นหัวแข็งหัวกบฏเป็นคนพูดความจริงแบบตรงไปตรงมาซึ่งนิสัยแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียมากมายเลยทีเดียวเชี่ยวละ 5. ท่าที่ 5. นอนหงายแบบตรงๆทำนายทายได้ว่าเป็นคนเข้มงวดชัดเจนมีเป้าหมายทำอะไรทำจริงมีความคิดเป็นระบบระเบียบซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองสูงอยากได้อะไรก็จะทุ่มเทกับสิ่งนั้นแบบสุดตัวเพื่อคว้ามาให้ได้นี่คือนิสัยลึกๆของคนที่ชอบนอนในท่านอนตำแหน่งนี้6ท่าที่6นอนคว่ำแบบยกเข่ามาข้างหนึ่งทำนายทายได้ว่าคนที่นอนในตำแหน่งท่านี้มีลักษณะมีบุคลิกที่คาดเดาค่อนข้างยากมักทำอะไรตามอารมณ์ไม่สนใจหลักเหตุผลเท่าไหร่รักการผจญภัยและชอบเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างรวดเร็วกระทันหันเสมอแต่เมื่อเจอหลักใหม่อะไรบางอย่างในชีวิตก็จะยึดจุดนั้นไว้อย่างมั่นคงเลยทีเดียวเชียวละส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ